สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Expander กับผู้สู่รายการ B Times กันต่อนะครับท่านผู้ชมครับลวดลายสีสันที่เรียกกันว่าผ้ามัดย้อมเนี่ยถ้าสามารถดึงออกมาและทำให้กลายเป็นสีสันที่ใช้ได้ทั้งเรื่องของตกแต่งสุภาพสตรีมันเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาได้นะครับแม้แต่แจน5ก็เกิดขึ้นแล้วติดตามเลยครับแจนไฟเริ่มตอนปี2014เริ่มต้นจากว่าเราชอบงานศิลปะชอบpainting ชอบ watercolor เราก็เลยสร้างผ้าพันคอขึ้นมาก่อน2ผืนแล้วเราก็ทดลองขายในตลาดสรุปก็คือมันค่อนข้างเวิร์คเราก็เลยขยายเป็นโปรดักต์อื่นๆต่อก็คือมีทั้งผ้าพันคอแล้วก็เป็นกระเป๋าจุดเด่นของแบรนด์แจนไฟจะอยู่ที่ลวดลายพิมพ์ค่ะซึ่งลวดลายเนี่ยจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติการท่องเที่ยวแล้วก็พวกงานคราฟต์งานกระเบื้องหรืองานพวก traditional ตามที่ต่างๆเราก็จะเอามาถ่ายทอดเป็นแพทเทิร์นเป็นลวดลายผ้าส่วนลวดลายผ้าเนี่ยเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเองก็คือใช้สีน้ำสร้างต้นแบบขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลที่สำคัญคือสีเนี่ยมันจะเป็นสีครามแต่สีครามของเราจะมีการไล่เฉดที่ค่อนข้างจะพริ้วไหวอะค่ะลูกค้าถ้าแยกตามลูกค้าที่ซื้อในออนไลน์เนี่ย Instagram จะเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างอายุยังน้อยแบบ18จนถึง30อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่มาจาก Facebook เนี่ยจะเป็นประมาณ30กว่าเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ 70% เลยเป็นคนไทยแล้วก็มีปะปลายบ้างก็เป็นพวกในแถบเอเชียเนี่ยค่ะแล้วก็ลามไปจนถึงฝั่งยุโรปสินค้าของแจนไฟส์หลักๆจะเป็นสินค้าที่ส่งออกเราเป็นเทรดโชว์ซะมากกว่าก็คือเวลาที่เราออกแสดงสินค้าอย่างเงี้ยเราก็รับเป็นออเดอร์เป็นคอลเลกชันไปเสร็จแล้วก็กลับมาเมืองไทยผลิตปุ๊บส่งให้ลูกค้าแต่ถ้าเป็นหน้าร้านเนี่ยเมืองไทยมีที่เดียวก็คือที่หลง1919ค่ะอนาคตที่จริงเริ่มตั้งแต่ปีนี้เราเริ่มทำกิจกรรมที่เรียกว่าเวิร์กช็อปก็เป็นเวิร์กช็อปการออกแบบลายผ้าต่อลายผ้าการทำรีพีทแล้วก็การใช้สีน้ำเพราะว่าออริจินอลของลายผ้าทั้งหมดในแบรนด์เนี่ยเป็นสีน้ำเราก็จะสอนแล้วก็มีเวิร์กช็อปในนั้นด้วยแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันเป็นการแชร์ทักษะล้วนๆเลยเพราะว่ากำลังมองว่าธุรกิจนี้หรือว่าสิ่งที่กำลังทำตอนเนี้ยมันค่อนข้างมีทิศทางที่จะเติบโตได้อีกในอนาคตของแบรนด์แจนไฟเนี่ยเราก็อยากให้มันเป็นคอมมูนิตี้ไปเลยก็คืออนาคตเราก็อยากมีสตูดิโอของเราเองแล้วก็ไปมีกิจกรรมทำพร้อมเลยคือครบวงจรตั้งแต่เริ่มออกแบบลายผ้าแล้วก็ความรู้เรื่องผ้างานสิ่งทอจนรวมไปถึงเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์สร้างไอเดนติตี้แบรนด์ส่งแบรนด์เข้าสู่ตลาดแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ให้ทุกคนมาแชร์ประสบการณ์แชร์ไอเดียกันค่ะได้เห็นอย่างนี้ทำให้รู้นะครับว่ายังมีอะไรบนเมืองไทยอีกมากมายที่เราพยายามจะดึงออกมาและสร้างธุรกิจให้ได้มองให้ขาดเท่านั้นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการ B-Times แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ